ะสิริสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตารูธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังติกีขอเจริญพรแก่ญาติโยมพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งมีท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอหรือสอบเป็นต้นรัฐเป็นประธานตลอดถึงคณะครูอาจารย์ตลอดถึงคณะนักเรียนวัดราชโมสรและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆที่ได้มาประชุมกันอยู่ในภายในวิหารวัดราชโมสรในวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวงการคณะสงฆ์ไทยซึ่งเป็นวันที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระยานันทสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงมีพระชนมายุครบ100ปีในวันนี้วันที่3ตุลาคมก็จะได้อัญเชิญพระราชประวัติของทางศิษย์ทุ่งมีศิษย์แม่ทรงสอบได้เป็นมาเรียนธรรมเป็นประโยชน์การบรรพชาทรงบรรพชาพ.ศ. 2469ณวัดเทวสังฆารามหรือวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีการอุปสมบทตรงอุปสมบทวันที่12มิถุนายนยัตติสังเป็นคณะ